ชิ้นละ5บาทเนี่ยอ้วนๆแบบแกเนี่ยเลิกกินได้แล้วมั้งดูตัวแกดิไม่มีที่ให้ไขมันมันอยู่ละนี่เราไม่ได้เอาไปกินเองนะคือเราจะเอาไปให้พลอยมันจะซื้อให้เสือแน่เลยอ่ะเสือที่แกชอบไงหมูตอนอย่างแกกล้าดีไงมายุ่งกับเสือของฉันตกที่หน้าหันเลยนี่พวกเธอทำอะไรอ่ะแกล้งไม่มายเหรออย่าแกล้งไม่มายดิอุ๊ยคือพวกเราสองคนยังไม่ได้ทำอะไรไม่มายเลยนะพวกเราแค่เห็นว่าไม่มายทำโดนัทร่วงอ่ะก็เลยจะช่วยเก็บใช่ไหมไม่มายจริงเหรอไม่มายสองคนนี้ไม่ได้แกล้งเธอใช่ไหมไม่เชื่อก็ตามใจพวกฉันอ่ะไปเรียนแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่องโดนัทไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันซื้อให้ใหม่เองไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโดนัทรอซื้อใหม่เองก็ได้คือโดนแกล้งจนชินแล้วอ่ะทีหลังอ่ะก็ดูแลตัวเองดีๆหน่อยอย่าให้คนอื่นมาแกล้งแบบนี้อีกเข้าใจไหมแต่ว่าสองคนนั้นน่ะน่ากลัวนะไม่เป็นไรหรอกเธอเข้มแข็งจะตายมั่นใจตัวเองเข้าไว้นะคนเก่งฉันจะดูแลตัวเองจะเข้มแข็งเพื่อเป็นคนที่ดีสำหรับนายให้ได้นะโอ้ยจะเย็นๆสิพลอยจะรีบไปไหนนักหนาเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเรียนเลยก็ฉันหงุดหงิดอ่ะดูแกดูยังมีไม้อ่ะมันชอบเสือปาดหน้าฉันมันทั้งอ่อยทั้งเรียกร้องความสนใจจากเสือนี่เสือดูแลมันดีมากกว่าฉันอีกนะฉันว่าแบบเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วแหละแกต้องทำอะไรสักอย่างไม่บอกอ่ะฉันก็ทำอยู่แล้วแหละยายช้างน้ำอ่ะมันต้องโดนฉันสั่งสอนยุ่งอยู่หรือเปล่าไม่เสือมีอะไรหรือเปล่าคือเราไม่เข้าใจเรื่องเรียนวันนี้เลยอ่ะเราขอปรึกษาหน่อยดิติวให้เราหน่อยได้ไหมอ๋อได้ให้ติวตรงไหนอ่ะอ๋อเนี่ยอาจารย์เขาอธิบายเรื่องอนุคมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องมีเรื่องภูมิศาสตร์ของโลกเราอีกคือเขาใช้ศัพท์อะไรก็ไม่รู้เราไม่เข้าใจเลยอ่ะตรงเนี้ยคือมันต้องทำยังไงเรางงมากเลยไม่ไม้เป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเรียบเรียงก่อนโอเคอันนี้ที่เราอธิบายไปพอเข้าใจไหมโหเข้าใจขึ้นเยอะเลยอ่ะไม้ขอบคุณมากๆเลยนะโอ้ถ้าไม่ได้ไม้นี่เราแย่แน่เลยเราสัญญานะเราจะตอบแทนไม้แน่นอนเฮ้ยไม่เป็นไรเลยคือถ้าแบบเสือมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนก็มาถามเราได้โอเคขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้เก่งมากว่าเด็กเนิร์ดแว่นเนี่ยมันนั่งอ่านอะไรอยู่
หนังสือเรียนหรอเนี่ยหรอเคล็ดลับที่แกใช้อ่อยผู้ชายอ่ะเอาคืนมานะแล้วทำไมพวกฉันต้องคืนแกด้วยเก่งมากแกก็เขียนใหม่เองสิเราขอแหละพวกแกเอาหนังสือเราคืนมานะเราต้องใช้อ่านสอบอ่ะน่าสงสารจังเลยอ่ะถ้าอยากได้อ่ะก็ตามไปเอาตรงนู้นแล้วกันนะตามมานะคอยดูนะฉันจะเข้มแข็งฉันจะเปลี่ยนตัวเองไม่ให้ใครมารังแกอีกอ่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมแล้วค่ะนี่เป็นเจ้าของโรงแรมมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วก็ได้เงินนะโอเคงั้นถ้าพวกเขามาถึงแล้วโทรมาบอกฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันไปจัดการเรื่องเอกสารก่อนนะคะได้แกดูนี่ดีพอดีว่าฉันไม่ได้ระวังก็หัดระวังให้มันมากกว่านี้สิถ้าแขนขาฉันหักไปเนี่ยแกจะรับผิดชอบหรือไงฮะพอพลอยเรามีธุระอย่าไปเสียเวลาเสวนากับคนชั้นต่ำแบบนี้เลยนี่แกโชคดีมากนะที่ฉันติดธุระเนี่ยไม่งั้นน่ะแกเจอดีแน่รีบไปกันนี่มันใกล้จะถึงเวลานัดแล้วนะโอ้ยแกเวลาเหลืออีกตั้งเยอะฉันว่าจะหาซื้อกาแฟกินสักหน่อยแกแกฉันเจอนางนั่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะฉันขอเวลาสักแป๊บนึงได้ไหมเพื่อนรักได้สิไม่มีปัญหาอยู่ละไปทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าให้เกียรติสถานที่หน่อยครับเสือปอยมันคนที่แกชอบตันหาอะไรนี่บิลพอยนี่ยังไม่เลิกแกล้งคนอื่นอีกหรอครับนี่ทำตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยอ่ะนี่เสือแกกล้าดียังไงเนี่ยฮะมาว่าพวกฉันเนี่ยพวกฉันก็แค่ปกป้องตัวเองจากคนที่มาหาเรื่องพวกฉันก่อนอ่ะคุณนั่นแหละที่หาเรื่องฉันก่อนจะกี่สิบปีอ่ะก็หาเรื่องฉันก่อนตลอดแหละเธอฉันจำได้แล้วเธอใช่ฉันคือไมล์คนที่พวกเธอเคยแกล้งตอนมหาลัยไงจำได้ไหมไมล์โหนี่เธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเนี่ยอ๋อนี่แกเองหลอกเหรอแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยแกก็ตกต่ำกว่าพวกฉันอยู่ดีนะสำเนียกตัวเองไว้ด้วยฉันยอมรับนะแต่ก่อนอ่ะฉันเคยคิดว่าฉันอ่ะต่ำกว่าพวกแกแต่ว่าฉันก็คิดได้นะว่าจริงๆอ่ะฉันเพียบพร้อมกว่าพวกแกอีกมีความรู้มีมารยาทไม่เหมือนพวกแกเลยปากดีขึ้นเยอะนะแกตบที่หงายเลยเนี่ยก็เอาสิตอนนี้ฉันเข้มแข็งพอที่จะปกป้องตัวเองแล้วฉันไม่ใช่คนเดิมนะแกอย่ามาขู่ฉันได้ยังไงมาฉันได้ข่าวว่าพวกเธอสองคนต้องมาพบเจ้าของโรงแรมนี่เจอตัวเขาหรือยังมันสายแล้วนะแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยอะคะ
ก็ไม่ได้อะไรหรอกฉันก็จะได้แนะนำตัวเลยฉันเป็นเจ้าของโรงแรมนี้แล้วก็ทุกตารางนิ้วที่พวกแกเหยียบมาฉันเป็นเจ้าของหมดเลยอ่ะอย่ามาตลกนะไม่ไม้ฉันไม่ขำมุกแกหรอกนะแกจะเป็นเจ้าของที่นี่ได้ยังไงนี่หน้าตาฉันดูเป็นคนตลกเหรอฮะพลอยถ้าแกลองเปิดเอกสารสักนิดศึกษาข้อมูลสักหน่อยอ่ะแกก็จะรู้ว่าฉันเป็นใครแต่ว่าพวกแกก็ไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดอะไรอยู่แล้วนี่ไม่ไม้เฮ้ยคุณไม่ไม้ฉันขอโทษนะครับพอดีฉันจำคุณไม่ได้เลยอะค่ะฉันก็เหมือนกันค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ตั้งใจที่จะทำอะไรกับคุณแบบนั้นเลยนะคะอย่ามาโกหกเลยพวกเธอรู้ว่าตัวเองอะตั้งใจมากแค่ไหนต่อไปนี้อย่ามาให้ฉันเจออีกนะและฉันก็อยากจะบอกอะไรไว้อย่างนึงสิ่งที่พวกเธอทำในอดีตอะมันส่งผลถึงอนาคตของพวกเธอด้วยไม่ไม่นี่ฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าจะเจอเธออีกรอบอะเราไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีแล้วอ่ะน่าจะต้องทำความรู้จักกันใหม่ละเชิญค่ะนี่ไม่คิดเลยนะเนี่ย10ปีผ่านไปอ่ะเราจะได้เจอกันอีกนั่นน่ะสิฉันน่ะไม่คิดเลยว่านายจะมาเป็นหนุ่มนักธุรกิจแล้วก็มาดีลงานกับฉันโลกลมเนาะขอโทษนะที่ตอนแรกอ่ะฉันจำเธอไม่ได้เพราะเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอ่ะทั้งหน้าตาทั้งชื่อแล้วก็ที่สำคัญเลยเธอสวยขึ้นมากเลยนะ ขอบคุณนะเสือฉันอ่ะก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอยากเป็นคนใหม่อ่ะแล้วก็ทิ้งตัวตนเก่าไว้ข้างหลังไม่แปลกหรอกที่นายจำไม่ได้แล้วเรื่องของเราอะอยากจะทิ้งมันไปข้างหลังด้วยหรือเปล่าหมายถึงเรื่องงานเหรอถ้าเรื่องนั้นอะฉันไม่ทิ้งหรอกไม่ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องงานฉันหมายถึงเรื่องความรู้สึกดีๆของเราอะที่เคยมีให้กันอยากจะทิ้งมันไว้ข้างหลังด้วยหรือเปล่าอ๋อถ้าเรื่องนั้นคงต้องรอดูข้อเสนออะถ้าน่าสนใจก็พร้อมดีลค่ะกล้าขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยคนเก่ง